สวัสดีค่ะหมอลิกนะคะแพทย์แผนไทยประยุกต์นพมาศดุทลักษ์ค่ะวันนี้จะมาพูดถึงอาการหัวไหล่ติดหรือว่าข้อไหล่ติดนะคะหัวไหล่ติดก็คืออาการปวดที่บริเวณข้อหัวไหล่ไม่สามารถยกก้างหรือว่าหมุนหัวไหล่ได้ตามปกตินะคะสาเหตุนะคะเกิดจากเอ็นข้อไหล่อักเสบหรือว่าเอ็นข้อไหล่ฉีกขาดค่ะอาการหัวไหล่ติดจะมีทั้งหมด3ระยะนะคะระยะที่1คือระยะเจ็บปวดระยะนี้อาการปวดจะค่อยๆเพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆแล้วก็องศาการเคลื่อนไหวจะเริ่มลดลงส่วนมากจะปวดมากเวลากลางคืนนะคะระยะที่2นะคะระยะนี้อาการปวดจะเริ่มลดลงแต่ว่าองศาการเคลื่อนไหวจะลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจนค่ะระยะที่3ระยะฟื้นตัวระยะนี้อาการปวดจะลดลงแล้วก็องศาการเคลื่อนไหวจะค่อยๆดีขึ้นแล้วก็จะใช้ระยะเวลาฟื้นตัวเองประมาณ2ปีค่ะส่วนวิธีการรักษานะคะในทางแพทย์แผนไทยจะมีการกดจุดรักษาประคบร้อนหรือว่าคนไหนที่มีอาการปวดมากก็จะจ่ายยาสมุนไพรร่วมด้วยแล้วก็พร้อมกับการทำท่ากายบริหารไปด้วยนะคะสำหรับใครที่มีอาการหัวไหล่ติดนะคะสามารถเข้ามาปรึกษาหรือว่าเข้ามารักษาได้ที่คลินิกอภัยเวลเน็ตได้เลยนะคะ